ดร.กฤษดาจางใจมนซีโอเนจกิพร้อมครอบครัวร่วมบุญกฐินสามัคคีบริจาคปัจจัยสร้างอุโบสถวัดสลาบาปเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2566ดร.กฤษดาจางใจมนซีโอเนจกิพร้อมด้วยครอบครัวเป็นประธานทอดกฐินสามัคคีที่วัดสลาบาปตำบลท่าข้ามอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีพระครูบวรสาธุวัฒน์เจ้าวาดวัดเป็นประธานในการรับองค์กฐินสามัคคีโดยเนเจอร์กิฟต์ได้บริจาคปัจจัย 500,000 บาทสมทบทุนสร้างอุโบสถรวมยอดสะสมที่ครอบครัวดร.กฤษดาจางใจมนได้บริจาคเพื่อสร้างอุโบสถวัดสลาบาปเป็นเงินกว่า 5,500,000 บาทนับแต่ครั้งแรกในการเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถเมื่อวันที่12พฤษภาคม2559